สวัสดีครับท่านผู้ชมครับช่วงนี้ละจากข่าวคราวเรื่องโควิดนะครับหรือแม้กระทั่งเรื่องที่เกิดขึ้นในอัฟกานิสถานมีอีกเรื่องหนึ่งที่น่าสนใจมากผมไปอ่านบทความของอาจารย์ดร.ปิติศรีแสงนามพูดถึงเรื่องของความเปลี่ยนแปลงหรือความพยายามที่ปฏิรูปสังคมจีนของท่านสีจิ้นผิงแต่ในฐานะคนที่ผมคุ้นเคยกับประวัติศาสตร์ของจีนทำให้ผมนึกไปถึงเรื่องราวในอดีตของจีนในยุคประธานเหมาซึ่งยังไม่ไกลนักเมื่อท่านประธานเหมาท่านยึดประเทศได้เมื่อปี2492นะครับปลดปล่อยจีนได้ท่านก็นำไปสู่สิ่งที่เรียกว่าการก้าวกระโดดครั้งยิ่งใหญ่หรือ The Great Leap เป็นการปฏิวัติอุตสาหกรรมทำนองนั้นแล้วล้มเหลวจากนั้นท่านก็ทำการสิ่งที่เรียกว่าปฏิวัติวัฒนธรรมผมมองดูนะครับก็มีความรู้สึกว่ามันมีอะไรคล้ายหรือต่างวันนี้จะมีผู้รู้นะครับซึ่งท่านคุ้นเคยดีมาพบมาอธิบายความสงสัยของผมและอาจจะของท่านผู้ชมบางท่านแต่ขออนุญาตพักสักครู่ครับเห็นว่ามันเป็นขยะแต่รู้ไหมว่าขยะเหล่านี้สามารถนำมารีไซเคิลเป็นสมุดสิ่งที่มีค่าสำหรับพวกเขาได้ด้วยแนวคิดการใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างรู้คุณค่าและให้เกิดประโยชน์สูงสุดทำให้ดอนเมืองโทเวได้เริ่มดำเนินโครงการสมุดกรีนเวย์โครงการเพื่อยกระดับสิ่งแวดล้อมให้คงอยู่ชั่วลูกชั่วหลานตราบนานเท่านานโทเวกรีนเวย์หมู่บ้านนี้มีกองกำลังแน่นหนาอย่าปนเลยเรามีอาวุธเด็ดอาวุธอะไรของท่านเฮ้ยปล่อยไฟจะไหม้ทั้งหมู่บ้านที่แห่งนี้มีคำสาปโรคร้ายจะระบาดอาวุธก็คือเฟกนิวไงที่ทางยุยงปลุกปั่นมาตั้งแต่ยุคหินจนยุค 5G แล้วเนี่ยก่อนแชร์ถ้าแคร์คนรอบตัวนะครับกลับเข้าสู่ช่วงที่สองของรายการครับผมเอ่ยนามผู้รู้นะครับที่จะมาสนทนากันวันนี้ไปแล้วดร.ปิติศรีแสงนามจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยสวัสดีครับอาจารย์ครับครับสวัสดีครับเสงครับครับรับเข้าประเด็นเลยนะครับว่าความคุ้นเคยของผมเรื่องปฏิวัติอุตสาหกรรมและปฏิวัติวัฒนธรรมของประธานเหมาเนี่ยมีอะไรเหมือนหรือมีอะไรต่างกับสิ่งที่ที่สีจิ้นผิงท่านกำลังทำครับครับก็คือจริงๆแล้วเราเรียงลำดับไทม์ไลน์ก่อนนะครับเหมาเจ๋อตงเองเนี่ยสถาปนาสาธารณรัฐประชาชนจีนได้วันที่1ตุลาคมปี1949ใช่ไหมครับครับใช้ในการกำชับอำนาจต่างๆนานานะครับจนกระทั่งถึงกลางทศวรรษ1950ก็พูดถึงเรื่องการปฏิวัติหรือว่าการปฏิรูประบบเศรษฐกิจที่เรียกว่า The Great Leap Forward นะครับก็ใช้เวลาอยู่ประมาณ2แผนก็คือ10ปีแล้วก็ล้มเหลวอย่างสิ้นเชิงนะครับเพราะว่าตอนนั้นเนี่ยเข้าใจผิดนะครับไปคิดว่าจีนเองจะต้องโตในแบบอุตสาหกรรมเหมือนกับที่โซเวียตโตได้เหมือนกับที่อเมริกาโตได้เน้นผลิตสินค้าอุตสาหกรรมเน้นผลิตเครื่องจักรโดยลืมไปว่าจริงๆแล้วสิ่งที่สำคัญที่สุดของจีนก็คือการมีประชากรมีแรงงานเป็นจำนวนมากแทนที่จะไปเน้นแรงงานกลับไปเน้นอุตสาหกรรมแทนก็ล้มเหลวนะครับจีนกลายเป็นประเทศที่อดอยากคน1ใน3เนี่ยตายไปเลยนะครับเพราะว่าอดอยากนะครับแล้วพอแก้ปัญหาวิกฤตอุตสาหกรรมที่ไม่สำเร็จสิ่งที่เหมาเชื่อก็คือว่าเพราะวิธีคิดของคนยังคงยึดติดกับกรอบความคิดแบบเดิมที่เป็นวิธีคิดแบบขงจื้อวิธีคิดแบบเหมาวิธีคิดแบบพอเพียงอยู่กับตัวเองอยู่กับวิธีคิดแบบเดิมเพราะฉะนั้นก็เลยนำไปสู่การปฏิวัติวัฒนธรรมนะครับ1966ถึง1976นะครับซึ่งก็ยิ่งพาจีนล้มเหลวไปใหญ่เลยนะครับเพราะว่าคนจีนเองก็ทุบทำลายประวัติศาสตร์ของตัวเองทำลายความเป็นครอบครัวทำลายความเป็นปัจเจกชนของตัวเองลงไปทั้งหมดนะครับจีนกลายเป็นคนป่วยแห่งเอเชียอย่างเต็มตัวแล้ววันที่9กันยายนปี1976เหมาก็เสียชีวิตไปนะครับเพราะฉะนั้นเราจะเห็นแล้วแหละว่าการปฏิรูปการเมืองที่เกิดขึ้นตั้งแต่ตั้งพรรคคอมมิวนิสต์จีนมาจนถึงสถาปนาพรรคแล้วก็สถาปนาสาธารณรัฐประชาชนจีนได้ในปี1949
ต่อด้วยการปฏิรูปเศรษฐกิจครั้งแรกและปฏิรูปสังคมครั้งแรกเนี่ยมันล้มเหลวอย่างสิ้นเชิงนะครับเพราะนั้นภารกิจนี้มันเลยกลายเป็นภารกิจต่อเนื่องที่ยาวนานนะครับพอถึงยุคของเติ้งเสี่ยวผิงต่อเนื่องด้วยเจียงเจ๋อหมินแล้วก็หูจิ่นเผาคราวนี้มันเป็นการปฏิรูปเศรษฐกิจแบบใหม่ละที่จีนยอมรับแล้วแหละว่าจริงๆจุดแข็งของจีนคืออะไรจุดอ่อนของระบบสังคมนิยมคืออะไรและพยายามเอาจุดดีของทุนนิยมเข้ามาผสมและหาฟอร์มูเลชันหาสูตรที่เป็นของจีนเองและจีนก็ประสบความสำเร็จจนปัจจุบันขึ้นมาเป็นเศรษฐกิจเบอร์หนึ่งของโลกถูกต้องไหมครับปัญหาในเรื่องของความยากจนที่เดิมเคยเป็นปัญหาหลักหลักใหญ่เลยที่ทำให้ราชวงศ์ของจีนที่ผ่านมาล่มสลายมาโดยตลอดก็มาสามารถแก้ปัญหาได้จบละในยุคของสีจิ้นผิงนะครับเพราะนั้นเฉลิมฉลองครบรอบพรรค100ปีเนี่ยสีจิ้นผิงก็ประกาศชัดเจนเลยว่าตอนนี้เราไม่ได้มีคนยากจนที่เป็น absolute poverty ต่อไปละเพราะฉะนั้นเมื่อปฏิรูปการเมืองได้เรียบร้อยปฏิรูปเศรษฐกิจได้เรียบร้อยแล้วเป็นภารกิจต่อเนื่องมา1949จนถึง2021ดังนั้นในห่วงเวลาต่อไปเนี่ยครับมันจะเป็นการปฏิรูปสังคมซึ่งจุดที่แตกต่างกันมากที่สุดระหว่างปฏิวัติวัฒนธรรมเดิมในปี1966กับปฏิรูปสังคมที่ปัจจุบันนี้เนี่ยเราเรียกว่าเป็นกุ้งถงฟู่ยู่นะครับหรือว่า common prosperity นะครับก็คือความเจริญก้าวหน้าแบบร่วมกันหรือว่าความเจริญก้าวหน้าแบบทุกคนทั่วหน้าเนี่ยนะครับคือไปๆมาๆสีจิ้นผินเริ่มรู้แล้วแหละว่ารากของความเป็นจีนจริงๆคือเต๋าคือพันหนวกเอาเรื่องของการแบ่งหน้าที่การผสานกันเป็นหนึ่งเดียวหน้าที่ของผู้ใหญ่ที่มีต่อผู้น้อยหน้าที่ของพ่อที่มีต่อลูกหน้าที่ของสามีที่มีต่อภรรยาหน้าที่ของเพื่อนที่ปฏิบัติต่อเพื่อนพวกเนี้ยมันถูกเอากลับมาใช้ใหม่เป็นค่านิยมหลักเพื่อที่จะสร้างการปฏิรูปสังคมที่มีอัตลักษณ์แบบจีนครับเพราะนั้นจุดที่แตกต่างกันก็คือปฏิวัติวัฒนธรรมในปี1966พยายามที่จะล้มล้างความเป็นจีนทั้งหมดและมองว่าวิธีคิดแบบคอมมิวนิสต์เพียวๆแท้ๆคือชุดความคิดใหม่ที่ถูกซึ่งก็ล้มเหลวปฏิรูปเศรษฐกิจในยุค The Great Leap Forward ก็ล้มเหลวเพราะไปคิดเอาแบบโลกตะวันตกแบบรัสเซียแบบอเมริกาเพราะฉะนั้นปฏิรูปเศรษฐกิจในยุคเติ้งเสี่ยวผิงมาจนถึงสีจิ้นผิงที่ประสบความสำเร็จเนี่ยเพราะจีนสร้างสังคมนิยมอัตลักษณ์จีนเพราะนั้นเที่ยวนี้ปฏิรูปสังคมก็ต้องเน้นการปฏิรูปสังคมโดยกลับไปที่รากเหง้าของจีนครับเพราะนั้นนี่คือจุดแตกต่างที่สำคัญที่สุดครับครับผมขออนุญาตถามนิดหนึ่งนะครับว่าในความเข้าใจของผมและเมื่อฟังจากที่อาจารย์อธิบายผมก็เห็นความต่อเนื่องทางประวัติศาสตร์ตั้งแต่เหมาเริ่มทำแล้วล้มเหลวแล้วได้รับบทเรียนมาท่านสีจิ้นผิงปัจจุบันเนี่ยได้พูดถึงประวัติศาสตร์ของเหมาในช่วงนี้ไหมเพราะว่าเหมาเสียชื่อมากนะครับคือจีนเนี่ยนะครับวิธีการของจีนคือจีนยอมรับว่ามีความผิดครับจีนเรียนรู้จากการทำความผิดของพรรคคอมมิวนิสต์จีนในอดีตและจีนจะพูดถึงเรื่องพวกนี้น้อยมากคือเขาจะพูดถึงว่ามันเป็นความผิดมีความผิดอยู่นะครับแต่เขาจะไม่เอาความผิดมานั่งขยายความว่ามันผิดแล้วมันเกิดความเลวร้ายอะไรยังไงขึ้นบ้างแต่สิ่งที่เขาทำคือเขาเรียนรู้จากความผิดแล้วไม่ทำผิดซ้ำครับครับท่านผู้นี้ค่อนข้างที่จะเป็นลักษณะที่แตกต่างจากหลายประเทศครับหลายประเทศเวลามีความผิดเนี่ยจะชอบความผิดมามองแล้วก็ขยายความผิดถูกต้องไหมครับแต่ไม่เรียนรู้ที่จะแก้ความผิดนั้นแล้วก็เลยไปวนอยู่กับเรื่องในอดีตแล้วก็เลยครับไปติดกับดักอดีตเลยไม่ไปไหนอาจารย์อย่างล่าสุดในจีนตอนนี้ปักกิ่งเมื่อปีที่แล้วที่เป็นปีครบรอบ100ปีพรรคคอมมิวนิสต์จีนมีการเปิดพิพิธภัณฑ์ใหม่นะครับพิพิธภัณฑ์ใหม่ของจีนคือพิพิธภัณฑ์พรรคคอมมิวนิสต์จีนครับอยู่ที่เขตสนามกีฬาโอลิมปิกสนามกีฬารังนกเลยครับเป็นอาคารขนาดใหญ่มาก3ชั้นนะครับรวมหอประชุมด้วยก็จะเป็น4ชั้นนะครับ3ชั้นเนี้ยชั้นที่1พูดแต่เรื่องของก่อนพรรคคอมมิวนิสต์จีนบวกเหมาเจ๋อตงก่อนคอมมิวนิสต์จีนบวกเหมาเจ๋อตงเนี่ยพูดถึงความสำเร็จทั้งหมดและไอความล้มเหลวในเรื่องของการ The Great Leap Forward พูดถึงประมาณสัก 5% ของการทั้งหมดนะครับไอเรื่องของ The ปฏิวัติวัฒนธรรมที่ล้มเหลวพูดถึงประมาณ 5% ของความล้มเหลวทั้งหมดแล้วพูดในลักษณะที่ว่า 1. ยอมรับล้มเหลว 2. จะแก้ยังไงแล้วจบยุคนี้ด้วยความผิดพลาดตรงนี้ครับแล้วพอเดินขึ้นชั้น2จะเป็นยุคของเติ้งเสี่ยวผิงเจียงเจ๋อหมินและหูจินเทาซึ่งเน้นเรื่องของการ
ประสบความสำเร็จทางด้านเศรษฐกิจและแก้ไขผิดพลาดของ The Great Leap Forward แล้วพอขึ้นสู่ชั้นที่3อันเนี้ยเราเห็นชัดเจนเลยว่าไอ้ count of personalities ความยึดโยงกับตัวบุคคลมันเริ่มกลับมาอีกละเพราะว่ามันจะเป็นชั้นของสีจิ้นผิงครับแล้วมันจะเป็นชั้นของสีจิ้นผิงที่พูดถึง10ปีที่ผ่านมา2012ถึง2021กับ way forward ไปข้างหน้านะครับเพราะฉะนั้นการยึดโยงกับตัวบุคคลคือสีจิ้นผิงเนี่ยมันเห็นภาพชัดเจนการพยายามยกระดับของสีจิ้นผิงให้อยู่ในระดับเดียวกันกับเติ้งเสี่ยวผิงและสีจิ้นกับแล้วก็เป๋าเจ๋อตงเนี่ยเราเห็นชัดเจนนะครับเพราะฉะนั้นผมฟังจากอาจารย์แล้วนะฮะสงสัยเรื่องนี้อาจจะต้องคุยกันหลายตอนนะเพราะว่าในการปฏิรูปเนี่ยที่อาจารย์เขียนไว้เนี่ยมีเรื่องน่าสนใจมากมายแต่ส่วนตัวผมเนี่ยก็คงก็ไม่ถึงกับติดกับประวัติศาสตร์แต่เห็นแล้วมันอดเราต้องเรียนรู้ครับเราต้องเรียนรู้ประวัติศาสตร์ผมสังเกตอย่างนี้นะฮะว่าถึงที่สุดแล้วเนี่ยในยุคประธานเหมาเนี่ยรวมทั้งอาจจะหลังนั้นเล็กน้อยเนี่ยประธานเหมาเนี่ยเป็นเสมือนเทพเป็นเทพเจ้าแต่ณวันนี้ที่สังคมจีนกำลังเรียนรู้ปรับทัศนะของตัวเองก็คือว่าเหมาไม่ใช่เทพเจ้าเหมาคือมนุษย์มีส่วนดีมีส่วนที่ผิดพลาดแล้วก็ที่อาจารย์พูดน่าสนใจมากให้ส่วนที่ไม่ดีก็อย่าไปจมนะครับส่วนที่ทำไม่ดีก็อย่าไปทำซ้ำแต่มามองอนาคตผมว่าคิดได้อย่างนี้แล้วเหมาก็ยังคงเป็นบุคคลที่ควรได้รับการเชิดชูนะครับในทั้งคนจีนแล้วก็ทั้งคนนอกอย่างผมที่ติดตามความสำเร็จของจีนนะครับเชิญอาจารย์ต่อไปที่อาจารย์อยากจะเล่าครับผมคิดว่าประเด็นสำคัญอีกประเด็นหนึ่งก็คือเราเห็นตอนนี้เนี่ยหลายๆคนวิพากษ์วิจารณ์เยอะมากว่าเฮ้ยจีนกำลังทำลายทุบหม้อข้าวของตัวเองหรือเปล่าจีนทำให้บริษัทขนาดใหญ่เจ๊งจีนกำลังให้ดารานักร้องซึ่งเป็นซอฟต์พาวเวอร์ที่จะทำเงินมหาศาลให้ไม่มีทางทำงานหากินหรือเปล่านะครับเวลามองเรื่องนี้เนี่ยผมคิดว่าสิ่งที่สำคัญก็คือต้องอย่ามองด้วยการยึดติดกรอบความคิดแบบ Western Liberal Democracy ครับบางทีพวกเราเองเนี่ยรับซอฟต์พาวเวอร์จากโลกตะวันตกมาเยอะถูกต้องไหมครับเราดูหนังฮอลลีวูดเราดูทีวีซีรีส์เราโน่นนี่นั่นเนี่ยเราเสพไลฟ์สไตล์แบบโลกตะวันตกทำให้เราคิดแต่ว่าวิธีคิดที่ถูกต้องคือวิธีคิดแบบที่มันเป็น Western Liberal Democracy เป็นวิธีคิดเสรีนิยมแบบโลกตะวันตกถูกต้องไหมครับที่บริษัทขนาดใหญ่ก็สามารถที่จะขูดรีดได้นะบริษัทขนาดใหญ่ตราบใดก็ตามที่ผลิตภัณฑ์สวยๆมาให้เราแบบเสียเงิน 30,000 40,000 เพื่อที่จะซื้อโทรศัพท์มือถือเครื่องใหม่ได้เราก็โอเคนะถ้าเราคิดแบบนี้เนี่ยเราก็จะติดอยู่กับดักเดิมๆครับแต่ถ้าเกิดเราลองคิดใหม่ด้วยใจเป็นธรรมมากยิ่งขึ้นนะครับยกตัวอย่างเช่นลองคิดว่าเอาเข้าจริงๆเราอยากได้มั้ยไอ้บริษัทใหญ่ๆที่สามารถที่จะมีภาวะผูกขาดตลาดได้อย่างเช่นบริษัทใหญ่มากซะจนบอกว่าถ้าคุณจะขายของกับผมเพราะผมมีตลาดให้คุณห้ามขายกับเจ้าอื่นเหมือนกับที่อาลีบาบาบอกเฮ้ยถ้าคุณอยากขายดีวันที่11เดือน11คุณขายกับอาลีบาบาได้แต่คุณห้ามเอาสินค้านี้ขายกับ JD.com นะคุณห้ามเอาสินค้านี้ขายกับบริษัทอื่นๆนะคุณต้องขายกับเถาเป่าของอาลีบาบาเท่านั้นคุณอยากได้แบบนี้ไหมที่ SME มันไม่สามารถที่จะโตและแข่งขันได้หรือคุณอยากได้การบีบจากรัฐที่ทำให้ในที่สุดบริษัทขนาดใหญ่อย่างเช่น Tencent ที่ผลิตเกมคอมพิวเตอร์เป็นหลักอะแล้วรายได้มหาศาลจากเกมคอมพิวเตอร์แล้วก็ไม่มีใครกล้าทำอะไรเพราะว่าเด็กติดเกมก็ไม่เป็นไรหรอกบริษัทมันรวยเร็วรัดเก็บภาษีได้ทูเอทูเฟลอ่ะไม่อยากให้มันเจ๊งอ่ะเพราะฉะนั้นเราเห็นเลยว่าเฮ้ยถ้าพ่อแม่เห็นว่าลูกติดเกมมากเกินไปรัฐบาลจีนสั่งเลยนะว่าเล่นได้แต่มีไทม์ลิมิตนะคุณเล่นได้สัปดาห์ละ1ชั่วโมงบริษัทเจ๊งเขาเทนเซ็นเจ๊งไปเลยทีเดียวจากเรื่องเกมคอมพิวเตอร์นี่2ล้านล้านนะครับครับและถูกใส่กลับเข้ามาโดยการบอกว่างั้นอ่ะบริษัทอยากจะอยู่ต่ออยากจะทำธุรกิจได้บริษัทต้องทำ CSR บริษัทเลยใส่เงินกลับมาให้สังคม 100,000 ล้านเพื่อที่จะพัฒนา SME เพื่อที่จะพัฒนาใครต่อครับคุณอยากเห็นไหมที่แบบลูกหลานคุณไปนั่งเฝ้าดารากัน 4-5 ชั่วโมงที่สนามบินเพื่อที่จะรอให้ดาราเดินออกจากประตูสนามบินแล้วขึ้นรถแล้วได้กรี๊ด2วินาทีอยากเห็นลูกสาวคุณไปทำอย่างนั้นไหมหรือเห็นลูกชายของคุณที่ยังไม่มีรายได้อะชอบดาราคนหนึ่งมากแล้วก็ซื้อเพลงเขาทุกเช้าเลย
พลงเดิมนี่แหละมีอยู่แล้วแต่ก็ซื้ออีกซื้ออีกซื้ออีกเพราะเป็นแฟนดอมทั้งที่ตัวเองยังไม่มีรายได้ลักษณะแบบนี้ครับคือสิ่งที่จีนบอกว่าเฮ้ยมันไม่ถูกต้องแล้วนะเมื่อมันไม่ถูกต้องจะปล่อยให้มันไม่ถูกต้องแบบนี้ต่อไปหรือฉันจะเข้ามาจัดการจีนเรื่องที่จะเข้ามาจัดการครับเช่นเดียวกับเรื่องของลองนึกภาพดูนะครับว่าเด็กตัวเล็กๆป.1 ป.2 อ่ะที่ต้องเรียนพิเศษหนักนะมากๆถึง 3:00 น. 4:00 น. อ่ะ mm-hmm. เพราะว่าอยากจะมีอนาคตดีๆทั้งที่ในความเป็นจริงไอ้ทักษะแบบนั้นมันอาจจะไม่ใช่ทักษะที่เหมาะสมสำหรับศตวรรษที่21อ่ะครับจีนไม่ได้สั่งห้ามการสอนพิเศษนะครับแต่จีนบอกว่าสอนพิเศษได้แต่ต่อไปนี้บริษัทสอนพิเศษอาจารย์สอนพิเศษจะเป็นบริษัทเอกชนร่ำรวยไม่ได้คุณต้องไปจดทะเบียนใหม่เป็นบริษัทที่ไม่แสวงหาผลประโยชน์คุณต้องเปลี่ยนสภาพ NGOเพราะฉะนั้นถ้าคุณอยากสอนหนังสือคุณสอนได้แต่คุณจะไม่ได้กำไรเอออย่างเงี้ยแล้วก็บอกว่าเฮ้ยเด็กต่อไปนี้ไม่ต้องสอบแล้วนะไอวิชาพวกนี้ป.1 ป.2 เด็กเล็กๆเอาเวลาไปเล่นกีฬาดีกว่าเอาเวลาไปพัฒนาทักษะโน่นนั่นดีกว่าแล้วระบบแบบนี้ถามจริงๆมันก็เหมือนกันระบบในเยอรมันเหมือนกันระบบในฟินแลนด์นะเพียงแต่ว่าในเยอรมันระบบในฟินแลนด์มันอาจจะเรียนรู้ผิดเรียนรู้ถูกกันมา40 50ปี100ปีมันถึงจะพัฒนาแบบนี้ได้จีนแบบฉันจะเอาวันเนี้ยตอนเนี้ยแล้วสั่งทำเลยอะคุณอยากพอเวลา40 50ปีแล้วเกิดระบบหรือคุณอยากให้มันสั่งแล้วทำให้ได้เลยครับจีนกำลังทำอย่างนี้อยู่ครับและทำแบบนี้เนี่ยถ้าเรามองด้วยใจเป็นธรรมเราก็จะเห็นว่าเฮ้ยจีนกำลังพยายามกระจายรายได้จีนกำลังพยายามลดความเหลื่อมล้ำและจีนกำลังทำอะไรเนื่องซึ่งเอาเข้าจริงมันก็เป็นค่านิยมที่เราเองก็อาจจะอยากทำเรื่องพวกนี้อยู่ด้วยเช่นเดียวกันครับครับสงสัยจะต้องพักสักครู่คือปกติเจ้าหน้าที่เนี่ยจะส่งสัญญาณมานะฮะเราต้องครับแต่ผมไม่เห็นสัญญาณครับนะฉะนั้นขออนุญาตพักไปก่อนได้เลยครับครับปูนิดแต่ผมมีคำถามมีข้อสังเกตค้างกับเรื่องที่อาจารย์เล่ามาครับพักสักครู่ครับครับครับเสียครับครับสิ่งที่พวกเราเห็นว่ามันเป็นขยะแต่รู้ไหมว่าขยะเหล่านี้สามารถนำมารีไซเคิลเป็นสมุดสิ่งที่มีค่าสำหรับพวกเขาได้ด้วยแนวคิดการใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างรู้คุณค่าและให้เกิดประโยชน์สูงสุดทำให้ดอนเมืองโทเวได้เริ่มดำเนินโครงการสมุดกรีนเวย์โครงการเพื่อยกระดับสิ่งแวดล้อมให้คงอยู่ชั่วลูกชั่วหลานตราบนานเท่านานโทเวกรีนเวย์หมู่บ้านนี้มีกองกำลังแน่นหนากลับเถอะอย่าปล้นเลยเรามีอาวุธเด็ดอาวุธอะไรของท่านเฮ้ยไปเอาไฟจะไหม้ทั้งหมู่บ้านแห่งนี้มีคำสาปโรคร้ายจะระบาดอาวุธก็คือเฟคนิวไงที่ทางยุยงปลุกปั่นมาตั้งแต่ยุคหินจนยุค 5G แล้วเนี่ยเช็คก่อนแชร์ถ้าแคร์คนรอบตัวนะครับกลับมาสู่ช่วงที่2ครับขออภัยนะครับวันนี้ผมเปลี่ยนเครื่องมือด้วยเพราะฉะนั้นอาจจะคลุกคลักทั้งหมดที่อาจารย์เล่าเมื่อครู่นี้นะฮะผมติดใจเมื่อผมว่าประมาณสัก2ปีที่แล้วถ้าผมจำไม่ผิดดูเหมือนท่านสีจิ้นผิงจะพูดว่าพรรคบัญชาปืนคือบัญชากองทัพเนี่ยนะผมก็ไม่ได้แปลกใจอะไรแต่ผมคิดต่อไปนะครับว่าสำหรับบางประเทศเนี่ยพรรคก็ควรจะต้องบัญชากองทัพนะฮะแต่คำถามสำหรับบางประเทศที่ขออนุญาตไม่เอ่ยเนี่ยก็คือเอ๊ะตกลงใครบัญชาใครทิ้งไว้ก่อนแต่สิ่งที่ผมคิดต่อไปก็คือว่าแล้วทุนล่ะนะบางประเทศที่ผมสงสัยเนี่ยผมสงสัยว่าระหว่างรัฐนะครับหรือพรรคเนี่ยนะฮะมาซึ่งหมายถึงรัฐบาลเนี่ยกับทุนเนี่ยทุนใหญ่ๆนะครับใครบัญชาใครนะผมทิ้งไว้แค่นั้นแล้วกันแต่กลับมาถึงสิ่งที่อาจารย์ได้เล่าเมื่อช่วงที่แล้วเนี่ยผมเคยตั้งข้อสังเกตว่าในจีนไม่เพียงแต่พรรคบัญชาปืนเท่านั้นพรรคยังบัญชาทุนด้วยนะครับแล้วผมในช่วง2ปีที่ผ่านมาเราก็เห็นการเติบใหญ่ของทุนจีนอย่างอาลีบาบานะที่อาจารย์ได้ยกตัวอย่างมาเนี่ยผมว่ามาถึงจุดนี้เนี่ยกำลังน่าจะเกิดความห่วงใยของพรรคแล้วก็นำไปสู่เรื่องราวที่เกิดขึ้นคืออย่าลืมนะว่าในบ้านนี้เมืองนี้เนี่ยพรรคบัญชาทุนด้วยนะครับผมให้เป็นข้อสังเกตถ้ามีอาจารย์
มีอะไรจะเพิ่มเติมก็เชิญแล้วก็เชิญอาจารย์เล่าต่อครับผมไม่ได้ยินเสียงอาจารย์นะครับรบกวนทางสตูช่วยหน่อยฮัลโหลครับได้ยินไหมครับเสกครับครับชัดครับโอเคคือในระบบของจีนเนี่ยไม่ใช่แค่พรรคบัญชาปืนหรือพรรคบัญชาทุนนะครับแต่พรรคบัญชาทุกอย่างนะครับระบบนี้เป็นระบบที่สร้างขึ้นมาตั้งแต่สมัยก่อนที่จะสถาปนาสาธารณประชาชนจีนละเขาเรียกระบบ nomenclatures นะครับไอ้ระบบ nomenclatures หรือระบบจัดตั้งเนี่ยทุกหน่วยงานทุกองค์คาพยพของสังคมจีนอยู่ภายใต้พรรคคอมมิวนิสต์จีนทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นบริษัทเอกชนโรงเรียนสอนพิเศษบริษัทอาบน้ำตัดขนหมาไปจนถึงกองทัพหรือแม้แต่ศาลทุกอย่างอยู่ภายใต้พรรคทั้งหมดนะครับเพราะนั้นคำถามที่สำคัญก็คือถ้าเราเห็นว่าเฮ้ยมันอาจจะต้องมีกลไกอะไรสักอย่างนึงจัดระเบียบให้สังคมมันเป็นไปอย่างที่เราต้องการเราใช้วิธีการแบบนี้ได้ไหมเราเรียนแบบจีนได้ไหมหรือเราควรจะต้องหาวิธีการของเราเองนะครับผมคิดว่าสิ่งที่เราคงจะต้องคำนึงถึงคงจะต้องมี3ประการใหญ่ๆประการแรก1ก็คือเราต้องสนใจติดตามเรียนรู้แนวคิดนี้ครับเราต้องเข้าใจเหตุผลเบื้องหลังว่าทำไมจีนถึงต้องปฏิรูปสังคมเราต้องติดตามอย่างใกล้ชิดนะครับแล้วข้อดีของจีนก็คือจีนแตกต่างจากยุโรปครับระบบของยุโรปคือถ้ายุโรปคิดว่าของตัวเองดียุโรปจะบังคับให้ตัวเองทำแบบยุโรปเป็นแต่ระบบของจีนจีนบอกระบบของฉันดีแต่คุณจะทำก็เรื่องของคุณคุณจะไม่ทำก็เรื่องของคุณเราเขาไม่เคยมาบังคับให้คุณทำตามเขานะครับข้อที่สองก็คือเราคงจะต้องพิจารณาสิ่งที่จีนทำด้วยใจเป็นธรรมแล้วก็พยายามที่จะคิดให้นอกกรอบโดยเฉพาะจากกรอบความคิดที่มักจะครอบงำเราอยู่ที่เรียกว่า Western Liberal Democracy ก็คือเสรีนิยมประชาธิปไตยแบบโลกตะวันตกนะครับซึ่งมันไม่ได้บอกนะครับว่าดีหรือไม่ดีเพราะว่าไอ้คำว่าระบบประชาธิปไตยเสรีนิยมเนี่ยมันเป็นคำซึ่งแล้วแต่นะว่าประเทศมันจะตีความอย่างไรแต่ละประเทศก็ตีความไม่เหมือนกันนะครับและข้อที่3ก็คือบริบททางสังคมเศรษฐกิจการเมืองของไทยกับจีนมีความแตกต่างกันอย่างยิ่งดังนั้นถ้าไทยจะพัฒนาอะไรสักอย่างหนึ่งขึ้นมาเนี่ยไทยคงจะต้องพัฒนาปรับปรุงสร้างแนวทางการปฏิรูปของไทยขึ้นมาเองโดยสิ่งที่สำคัญที่สุดคือการรับฟังความคิดเห็นการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนครับเพื่อที่จะให้จุดหมายปลายทางทางยุทธศาสตร์ที่เราอยากจะไปเนี่ยมันเป็นสิ่งที่เป็นฉันทามติมันเป็นสิ่งที่ประชาชนทุกคนได้รู้สึกว่านี่มันคือสิ่งที่ฉันต้องการจริงๆไม่ใช่เพราะท่านนั้นต้องการเพราะท่านนี้ต้องการนะครับอาจารย์ได้กรุณาปูพื้นฐานนะฮะระบบการปกครองของจีนว่างั้นเถอะนะฮะจนเข้าใจเห็นภาพแล้วจากนี้ไปนะครับท่านผู้ชมก็คงจะได้เข้าใจว่าอะไรก็ตามที่อาจารย์จะเล่าเรื่องบังคับเด็กเรื่องเล่นเกมนะครับเรื่องทุนใหญ่ทำอย่างนี้ไม่ได้นะโรงเรียนกวดวิชาเนี่ยท่านผู้ชมคงเข้าใจแล้วนะครับว่าเป็นเพราะว่าพรรคบัญชาทุกสิ่งนะแต่ทั้งหมดนี้ขอย้ำอีกทีนะครับว่าจะก๊อปปี้แล้วมาใช้ในบ้านเราทั้งชุดเนี่ยคงไม่ได้มีตัวอย่างความล้มเหลวหลายๆเรื่องในบ้านเรานะครับเชิญอาจารย์ต่อเลยครับอาจารย์จะลงประเด็นอะไรก็วันนี้ไม่จบแน่นอนฮะครับเข้าใจว่าทางสตูดิโอส่งสัญญาณว่าหมดเวลาแล้วครับเสกครับหมดเวลาไปแล้วนะครับก็พอดีงั้นตัดต่อเอาไว้กันคราวหน้านะครับผมข้าวต่อไปนะครับมาคุยเรื่องแต่ละเรื่องละฮะที่บ้านเราก็มีปัญหาอยู่ด้านจากนำมาดัดแปลงแก้ไขอย่างไรขอบพระคุณอาจารย์ครับขอบพระคุณเสกครับขอบพระคุณครับครับลาท่านผู้ชมเลยครับสวัสดีครับ